มครับเบรกสุดท้ายของ Sport Today วันนี้เราก็มีการแข่งขันลีลาดที่น่าสนใจเป็นรายการใหญ่ด้วยครับเป็นการแข่งขันลีลาดนานาชาติชิงถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2557แล้วก็ปีนี้จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่5แล้วครับวันนี้เรามีนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยมาแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมได้ทำความรู้จักก่อนที่จะร่วมเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาในการแข่งขันที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้แล้วนะครับวันนี้น้องทั้งสองคนอยู่กับรายการของเราแล้วครับคือคุณชินวัตรเลอสันกับคุณกิตพรมณสุดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแต่งตัวหล่อสวยมาเลยแล้วเต็มยศนี่คือชุดแข่งเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก่อนถ้ายืนนี่เห็นหมดเลยนะสวยขนาดไหนใช่ถ้ายืนจะสวยกว่านี้ครับเดี๋ยวให้คุณนรงค์ฤทธิ์นี่ไปแต่งตัวตามเขาเต้นด้วยนะครับก่อนอื่นให้น้องๆแต่ละคนนี่แนะนำตัวกับคุณผู้ชมก่อนครับน้องผู้ชายก่อนก็สวัสดีครับผมนายชินวัตรเลอสันครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อกฤตพรมณสุดค่ะครับผมแต่ละคนมีดีกรีเป็นอะไรมาบ้างครับครับก็พวกเราก็เข้าคู่กันครั้งแรกก็แข่งที่รัสเซียครับผมโอเพ่นก็ได้ที่1ในรุ่น Rising Star ที่ Moscow Open และหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มาแข่งชิงแชมป์แห่งประเทศไทยค่ะก็คือเราได้ที่1เหรียญทองในปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ใช่ครับแล้วก็ปีนี้ด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปแข่งที่ฮ่องกงก็ได้ที่1รุ่น Asia Open ครับผมค่ะรวมๆจับคู่กันมากี่ปีแล้วครับก็ประมาณปีครึ่งปีครึ่งครับผมจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับรายการนี้เราเป็นตัวแทนแข่งประเภทลาตินอเมริกันแต่ว่าเราจริงๆเราแข่งได้กี่ประเภทก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแล้วแต่เป้าหมายคือเหมือนคู่เราเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ลาตินอเมริกันอย่างเดียวใช่ครับใช่ค่ะเพื่อจะทำให้ตรงนี้เนี่ยดีที่สุดเต็มที่เลยใช่แต่บางคู่ก็จะมีเป็นเต้นเทนแดนซ์ก็มีทั้งประเภทสองอย่างใช่ใช่ครับผมแล้วก็ความแตกต่างระหว่างลาตินอเมริกากับการเต้นแบบอื่นๆมันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนขึ้นมายังไงฮะก็มันจะมี2อย่างอย่างที่บอกคือเทนแดนซ์อย่างเงี้ยเราแบ่งมันออกเป็น2อย่างมีลาตินกับสแตนดาร์ดครับสแตนดาร์ดก็อีกชื่อนึงก็คือบอลรูมแดนซ์อย่างเงี้ยครับผมก็มันจะต่างกันที่ว่าเวลาเต้นบอลรูมเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเสื้อทักซิโดผู้ชายใส่ทักซิโดผู้หญิงก็จะชุดเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงใช่ในตอนอยู่มหาลัยใช่แล้วก็การเต้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบว่าจะดูแบบว่าคลาสสิกแล้วก็จะต้องเข้าโฮตลอดเวลาดูแบบเจนเทิลแมนใช่แต่ลาตินเนี่ยก็จะมีความแบบว่าสนุกสนานจังหวะเนี่ยจะเร้าใจกว่าอะไรเงี้ยจะเหนื่อยกว่าสิเหนื่อยทั้งสองอย่างครับผมเพราะว่าการใช้กล้ามเนื้อเนี่ยแตกต่างกันแตกต่างกันใช่แต่ว่าลาตินเนี่ยจะสามารถเหมือนแสดงความเป็นตัวตนออกมาได้มากกว่าเพราะว่าเราสามารถครีเอทท่าทางได้นอกกรอบใช่แล้วเวลาเราแข่งในการครีเอทท่าอะไรพวกนี้มาจากโค้ชหรือว่าเราเองก็มีส่วนออกแบบด้วยไหมครับส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะมาจากโค้ชค่ะใช่โค้ชก็คือเป็นโค้ชเมนหลักของเราที่ดูแลเราตลอดก็จะเป็นโค้ชชาวรัสเซียครับผมครับค่ะแล้วการให้คะแนนใช่มันเหมือนพวกยิมนาสติกไหมมีท่ายากท่าง่ายแล้ววิธีการวางแผนก็เลยว่าวันนี้เนี่ยจะเต้นยังไงก็คือจริงๆท่าของเราเนี่ยจะคล้ายๆว่าเราซ้อมเป็นแพทเทิร์นเขาเรียกเป็นรูทีนที่เหมือนเดิมตลอดอาจจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็เวลาให้คะแนนเนี่ยเขาก็จะมีด้านเทคนิคเขาจะมีด้านเทคนิคครับผมแล้วก็มีเทคนิคมี quality movement to music แล้วก็ partnering skill choreograph ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราเต้นเวลาเราออกแบบท่าเต้นเนี่ยก็ต้องครอบคลุมทั้งหัวข้อนี้ครับผมแล้วเวลาแข่งจริงเนี่ยมัน control ทุกอย่างให้อยู่ในกรอบของการได้คะแนนเนี่ยนี่แหละครับความท้าทายของมันอยู่ตรงนี้ครับผมใช่ความแตกต่างที่แต่ละคู่เนี่ยคนนี้ได้ที่1คนนี้ได้1ใช่ครับผมไม่คือเกณฑ์ตัดสินตรงนี้แหละครับที่ว่าเราตัวเต้นเนี่ยอย่าลืมว่ามันทั้งเหนื่อยทั้งใช้กล้ามเนื้อไปเรื่อยๆแต่เราต้องคอนโทรลแล้วต้องเก็บจังหวะตรงนี้ให้ได้มากที่สุดแล้วเวลาหลุดอะเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี่ต้องบวกเข้ามาด้วยเป็นหลักใช่ครับมีไหมครับมีครับแต่ครั้งอาจจะแบบบางทีก็ชนล้มลงไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเราต้องมีสมาธิแล้วก็อยู่กับคู่เต้นตลอดเวลาโฟกัสทำให้กรรมการจับได้น้อยที่สุดใช่ใช่แล้วก็เหมือนแบบว่ากลับมาคุมเกมของเราได้ใช่นะครับโอ้นั่นก็ถือว่าเป็นกีฬาที่โอ้ผมว่าใช้สมองเยอะมากใช้สมาธิเยอะมากใช้ประสบการณ์ด้วยนะว่าจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ายังไงคราวนี้เนี่ยวันนี้เราก้าวขึ้นมากลายเป็นคู่มือหนึ่งของบ้านเราแหละแรงกดดันที่ถูกตั้งความหวังเอาไว้ค่อนข้างมากเนี่ยมันมีผลต่อการแข่งขันในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนไหมฮะก็ถามว่ามีแรงกดดันไหมพวกเราก็มีแรงกดดันแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทำของเราให้เต็มที่แรงกดดันเนี่ยมันก็จะเกิดมาจากแบบเขาเรียกไงเราต้องรับเขาเรียกคนดูก็จะเชียร์เราถูกไหมครับใช่แล้วก็มีความคาดหวังมีความคาดหวังว่า
เราจะต้องเต้นดีกว่าปีที่แล้วหรือว่าเราจะต้องมีการพัฒนาต้องรักษาแชมป์หรือต้องอย่างนี้ขึ้นมาเงี้ยครับมันก็ทำให้เราคิดว่าแบบเราก็ต้องทำให้เต็มที่แล้วก็พยายามลดแรงกดดันตรงนี้ให้ได้มากที่สุดใช่เหมือนเราเปลี่ยนแรงกดดันนี้มาเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยใช่แล้วปีนี้เนี่ยสิ่งที่เราพิเศษขึ้นกว่าปีก่อนเราวางอะไรไว้ในการแข่งขันก็ในปีนี้เนี่ยเราก็เตรียมตัวมาพอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนที่ผ่านมาเราก็ได้ไปเข้าแคมป์ที่รัสเซียค่ะใช่ใช่โดยโค้ชที่รัสเซียที่เป็นเมนโค้ชเรานะครับใช่ก็เรียนตั้งแต่10โมงเช้าถึง5ทุ่มค่ะใช่ซ้อมหนักมากทุกวัน5วันติดต่อกันซึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของความคิดการใช้กล้ามเนื้อของร่างกายแล้วก็เขาเรียกอะไรคะความทนทานความทนทานของร่างกายหนักขนาดนี้มีเจ็บมีบาดเจ็บกันบ้างไหมครับมีครับก็พี่เขาก็กินยาคลายกล้ามเนื้อครับผมเพราะว่าเวลาเราถึงจุดนั้นเนี่ยมันหนักจริงๆครับผมเราก็ต้องแต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงระยะเวลานั้นสั้นๆแต่เราก็เอามาเก็บมาใช้ในการซ้อมระยะยาวแต่ว่าตรงนั้นเราก็ต้องอดทนครับผมใช่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปเตรียมการแข่งขันที่เยอรมันโอเพ่นใช่ครับเหมือนแบบว่าเป็นซ้อมแข่งก่อนงานนี้อ๋อหลายๆรายการเนี่ยเรื่องความสำคัญแตกต่างกันไปแล้วพูดถึงรายการ Kings Cup ของบ้านเราเนี่ยเป็นการแข่งขันที่ 5แล้วรายการนี้เรื่องของความสำคัญอยู่ตรงไหนครับรายการนี้ความสำคัญก็อยู่ตรงที่ว่ามันเป็นถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมตรงนี้คือถ้วยที่แบบคนไทยทุกคนก็อยากจะได้หวังจะได้ฝรั่งก็อยากจะได้ครับผมถ้วยตรงนี้เพราะว่ารายการตรงนี้คือตอนนี้ดังถึงต่างประเทศครับผมใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเหมือนให้ความสำคัญกับการแข่งขันครั้งนี้มากขึ้นเพราะว่าเราจัดมาเป็นครั้งที่5แล้วมีท็อปแรงกิ้งจากทั่วโลกที่แบบว่าท็อป50ทั้งจากในโซนยุโรปในโซนเอเชียมาร่วมแข่งขันกันฉะนั้นเนี่ยเหมือนทุกคนก็ใฝ่ฝันที่อยากจะได้ฉะนั้นเราก็เหมือนแบบว่าถ้าเราสามารถได้ที่หนึ่งนี่มันจะเป็นเกียรติใช่ใช่ครับมีคู่ไหนที่เราถูกมองว่าจะเป็นคู่แข่งโดยตรงเราสัก 2-3 คู่ไหมว่าต้องจับตามองเลยคู่นี้เผื่อแฟนๆเวลาติดตามชมจะได้โฟกัสเป็นพิเศษว่าเป็นตัวเต็งที่จะมาลุ้นกันเราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะ2รุ่นก็คือถ้าในรุ่นเอเชียโอเพ่นเนี่ยก็จะมีญี่ปุ่นมาแน่นอนใช่ครับแล้วก็จากฟิลิปปินส์ใช่ครับที่ตอนนี้แบบว่าเหมือนเราก็สลับกันแพ้สลับกันชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ก็ได้ข่าวมานะครับว่ามีแชมป์โลกมาด้วยในงานนี้ครับผมก็น่าจับตามองแต่เราก็เตรียมตัวพร้อมนะใช่สุดท้ายได้ฝากขอแรงใจจากแฟนๆชาวไทยที่จะติดตามเราทั้งการทั้งสดจากทาง True Sport แล้วก็รวมถึงการไปเชียร์สดๆที่ขอบสนามด้วยครับผมก็เราก็ขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับร่วมแรงร่วมใจเชียร์พวกเราด้วยนะครับผมใช่ค่ะก็ถ้าใครสนใจอยากไปชมสดๆที่ติดขอบสนามเลยเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่Indoor Stadium หมู่บ้านครับผมสนุกแน่นอนแล้วก็สำหรับคนที่ไม่สามารถไปดูที่ขอบสนามได้เนี่ยก็สามารถดูจากการถ่ายทอดสดได้ในช่อง True Sport 3ค่ะครับผมครับผมคุณผู้ชมก็ติดตามกันได้นะครับโดยเฉพาะท่านสมาชิก True Vision ที่มีใบเสร็จของการจ่ายค่าใช้บริการนี่สามารถนำไปแลกบัตรเข้าชมได้บัตรใบเดียวนี่รับชมได้ทั้ง2วันเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามให้กำลังใจน้องๆ2คนรวมไปถึงนักกีฬาไทยนักกีฬาต่างประเทศก็ด้วยนะครับรับรองว่าไปดูแล้วสนุกเอนเตอร์เทนแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องชินวัตรเลอสันแล้วก็น้องกิตพรมานัสสุดนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในรายการนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาครับแต่ว่าปิดท้ายนี่เราจะไปให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกับกีฬาลีลาศมากขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันนี่ก็มีหลายประเภทนะครับเรามีสโคปพิเศษปิดท้ายด้วยว่าท่าเต้นต่างๆของการแข่งขันลีลาศว่ามีอะไรบ้างติดตามส่งท้ายรายการวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Sport Today พบกันใหม่พรุ่งนี้เที่ยงและทุ่มครึ่งเหมือนเดิมครับพวกเราทั้ง4คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดี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 ค่ะสวัสดีค่ะเต็มนะคะหม่อมหลวงวราภาชุมพลค่ะอดีตนักกีฬาลีลาศทีมชาติไทยนะคะผลงานที่ผ่านมานะคะเต็มก็ได้แชมป์ประเทศไทย8สมัยซ้อนค่ะแชมป์เอเชียแปซิฟิกที่กรุงโซลแล้วก็4เหรียญทอง4เกมค่ะค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะเต็มก็อยากแนะนำท่านผู้ชมนะคะว่าห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีการจัดการแข่งขันที่เรียกว่ายิ่งใหญ่เป็นมหากรรมระดับโลกเลยนั่นก็คือการแข่งขัน The Kings Cup Thailand Open ค่ะรายการนี้นะคะมีนักกีฬาระดับ World Class นะคะมาที่ประเทศไทยถึง33ประเทศ300กว่าคู่ด้วยกันค่ะสำหรับการแข่งขันนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะนั่นก็คือประเภท Standard และ Latin ค่ะแต่รุ่นที่เป็นไฮไลท์ของรายการนั้นก็คือ WDSF ค่ะ
ซึ่งรายการนี้นะคะเราจะมีนักเต้นชั้นนำสุดยอดของโลกนะคะมาประชันกันที่ประเทศไทยค่ะส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ควรจะพลาดนะคะก็คือรุ่น ADSF Asia Open ค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะมาชิงความเป็นหนึ่งในทวีปเอเชียเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ารายการนี้จะยิ่งใหญ่กันแค่ไหนค่ะสำหรับการแข่งขันในประเภทสแตนดาร์ดนะคะก็แบ่งออกเป็น5จังหวะได้แก่จังหวะวอลส์ลักษณะเฉพาะของจังหวะวอลส์คือการสวิงและลื่นไหลนุ่มนวลการเต้นเป็นวงกลมค่ะจังหวะแทงโก้ลักษณะเฉพาะของจังหวะก็คือความมั่นคงและหน้าเกรงขามโล่งและเป็นอิสระและลื่นไหลกระแทกกระทันเป็นช่วงๆค่ะจังหวะเวเนสวอลส์ลักษณะเฉพาะของจังหวะนี้ก็คือการโคจรไปโดยรอบการสวิงที่โล่งอย่างเป็นอิสระและการเคลื่อนไปข้างหน้าค่ะจังหวะ slow fox trot ลักษณะเอกลักษณ์ของจังหวะนี้ก็คือความต่อเนื่องเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างโล่งอิสระและรูปแบบที่มีแนวตรงค่ะจังหวะ quick step นะคะเอกลักษณ์เฉพาะก็คือการกระฉับกระเฉงตื่นตัวลื่นไหลโบยบินและเคลื่อนที่เลียดพื้นค่ะและการแข่งขันประเภทลาตินนะคะก็แบ่งออกเป็น5จังหวะเช่นกันได้แก่จังหวะแซมบ้าเอกลักษณ์เฉพาะคือความเบิกบานมีชีวิตชีวาความหนักหน่วงยืดหยุ่นแล้วก็ทันทีทันใดค่ะจังหวะชะชะช่าเอกลักษณ์เฉพาะคือความเบิกบานการแสดงความรักใคร่การเต้นแบบกระจุ๋มกระจิ๋มและการเคลื่อนที่ที่เป็นอิสระค่ะจังหวะรุมบ้าเอกลักษณ์เฉพาะคือความเย้ายวนกระตุ้นความรู้สึกดูดดื่มยั่วเย้าและการผลักหนีอย่างมีจริตค่ะจังหวะพาโซโนเวเอกลักษณ์เฉพาะคือความสง่าและภาคภูมิการเดินแบบมาร์ชที่มั่นคงและตรงทิศตรงทางแล้วก็การอวดลีลาการเต้นแบบฟลามิงโก้ค่ะจังหวะจายเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือการมีจังหวะจากโคนการใช้เท้าเตะและดีดสะบัดอย่างฉับพลันตรงกับการเคลื่อนไหวที่แผ่วเบาค่ะค่ะแล้วอย่าลืมนะคะมาชมลีลาของนักกีฬาลีลาระดับโลกค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมมาให้กำลังใจนะคะนักกีฬาลีลาของประเทศไทยค่ะแล้วเจอกันค่ะ